นี่ก็สวยเนาะนี่ช่อนี้นะคะจะเป็นช่อที่คุณแม่จะนำไปติดอยู่กับตรงไหนของที่พักเดี๋ยวจะดูอันนี้สวยเหมือนดอกอะไรคะกุหลาบอะไรกุหลาบมอดอนเริงเหรอสวยมากเลยเนี่ยเป็นอะไรที่ดูไม่มีใครเชื่อว่านี่คือกุหลาบที่เรากำลังจะถ่ายทอดเธอไม่ใช่กุหลาบที่คุ้นตาค่ะไม่ค่อยมีใช่ไหมอันนี้ล่ะอันนี้ยังพอคุ้นเคยอันนี้เหรออันนี้อะไรล่ะลูกช่ออันนี้อะไรไม่ใช่มอดลำเริงแต่นี่เรายังเคยเห็นใช่ไหมใช่ค่ะนี่มีต้นอยู่หนึ่งนี้แล้วก็สองนี่ลูกดูนี่ไงแล้วก็สามคุณไม่คุ้นมาเป็นพวงเลยลูกแล้วก็อันเนี้ยน่าจะเป็นอันนี้ด้วยอ๋อไม่ใช่อันนั้นเป็นพวงนะฮะเราจะเพ้นดอกกุหลาบนี้ไว้ที่ไหนติดตามเรามาทางนี้ค่ะเดินมาทางนี้ติดตามเรามาเราว่าจะทำเซอร์ไพรส์พี่ติ่งนะเนี่ยไม่ให้พี่ติ่งเห็นว่าเราจะทำกุหลาบอะไรถ้าพี่ติ่งคิดถึงเราก็จะได้ดูการถ่ายทอดของเราไปเรื่อยๆก็เหมือนกับว่ามาอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์แบบชนิดที่ไม่ต้องมาอยู่ก็ได้เห็นว่าหุบเขาเขาเติบโตอย่างไรนะคะวันนี้ภูเขาของเราก็ดำเนินไปตามท้องเรื่องเวลาคุณยายเดินผ่านอย่างนี้เหมือนเดินผ่านเขาเรียกว่าที่แสดงเอ็กซิบิชันใช่ไหมใช่ไหมเป็นที่แสดงเอ็กซิบิชันรอบนอกอ่ะเดินรอบนอกก่อนแล้วก็เจอกุหลาบเลื้อยอยู่ตามเนี่ยค่ะมุมต่างๆนี่แม่ครูเขาเริ่มเก็บสีกันนะคะมาทางด้านนี้ก็มองเห็นด้านบนเนี่ยพาเดินดูด้านบนด้านล่างกดลงมาแล้วค่ะและที่เราอยากจะโชว์กุหลาบวันนี้ก็ให้เห็นตรงนี้เลยนะคะมานี่แล้วกุหลาบนั้นจะมาอยู่แถวๆนี้แล้วค่ะแต่โอ้ยสวยมากเลยอันนี้ของเขาก็สวยมากเลยยายรู้แล้วแหละก็อันเนี้ยเอาจากจริงตรงนี้แหละขึ้นไปก่อนส่วนมอดลำเลิงเดี๋ยวเราเอามาใส่ไว้ตรงนี้สักต้นหนึ่งเอาไหมล่ะได้ค่ะเอาต้นมาใส่จริงเลยไหมนี่หนูนันทวรรณหนูเห็นว่าดอกไหนจริงดอกไหนปลอมเนี่ยเนี่ยนี่เขาของจริงนะคะนี่ดูสิเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยจริงนี่นำเสนอสงสัยเดี๋ยวต้องไปย้ายมอดลำเลืองตัวนั้นมาตัวนี้สักต้นไหมหรือว่าเราจำเป็นที่จะต้องเป็นอย่างนี้หมดไม่จำเป็นนี่นะอุ้ยนี่เธอนี่มือเซียนจริงๆเลยนะเนี่ยมาแป๊บเดียวเมื่อกี้เนี่ยนะคะอันนี้เพื่อรีเควสขอเมื่อกี้นี่เองนะคะเนี่ยค่ะป้ายออกมาแล้วเนี่ยค่ะอันนี้ต้องเป็นคนที่แบบเข้าใจธรรมชาติของการผิวของกรีบนะนี่ดูหนูชี้ไว้ก่อนหนูทำไปก่อนแล้วหนูจะเห็นเนี่ยมันมาเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยตกมาเงี้ยค่ะเก๋มากและช่อเนี้ยค่ะทำตรงนั้นก่อนทำให้เสร็จนี่คือการเพ้นบ้านช่วงโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสรอบที่3รายละเอียดชักมาเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้มาจากสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงนะคะมีของจริงแล้วก็วาดขึ้นมาจากจริงมีจริงมีตูมด้วยนะอันนั้นเขาก็มีตูมนะเนี่ยแล้วเขาตูมเป็นช่อเห็นหรือยังคะเราจะอยู่กับกุหลาบนี้อีกสัก2อึดใจให้เห็นเป็นจบดอกเลยค่ะถ้าท่านใดที่กำลังเหงาๆอยู่ที่บ้านยิ่งตอนเย็นอย่างเงี้ยโอ้ยไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะทำอะไรเหงาไปหมดบางทีฝนตกฟ้าร้องก็ดูซึมเศร้ามาดูเนี่ยค่ะมาดูดอกกุหลาบบานได้ในทุกเวลาของหุบเขาโพธิสัตว์ไม่ใช่เฉพาะเวลามีพระอาทิตย์ด้วยนะคะนี่เขาล้างแปรงกันแล้วคุณยายยังบอกอย่าเพิ่งได้มาเดี๋ยวรอเข้ารายการกับคุณยายก่อนให้จบช่อนี้เลยวันนี้สวยมากนะกดไลค์มาเลยค่ะใครที่เห็นงานศิลปะเป็นการเยียวยากดไลค์มาเยอะๆใช่เวลาที่มันสีมันพาไปติดมือเราก็นี่เห็นไหมอ๋อนี่ไงไม่ต้องกลัวผิดพลาด
ไม่เนาะก็ไม่เห็นชีวิตมันต้องกลัวผิดพลาดใช่ป่ะใช่ค่ะมันจะกลัวผิดพลาดทำไมในเมื่อชีวิตมันเป็นสิ่งที่เราพัฒนาได้แก้แล้วก็เปลี่ยนกลีบได้ใช่ไหมใช่ค่ะเห็นหรือยังคะไม่ใช่เราต้องทำอะไรแล้วเป๊ะไปหมดคุณนายช่างเป๊ะทั้งหลายคะดูดังต่อไปนี้คุณนายช่างเป๊ะต้องเห็นว่าเรายอมรับอะไรเรายอมรับความเป็นธรรมชาติมุมกล้องสวยมากเลยนะเรายังไม่บอกว่าเราอยู่ที่ตรงไหนนะคะให้เดาไปก่อนให้เดาไปก่อนเรากำลังเก็บความเป็นจริงอย่างหนึ่งที่เราบอกว่าต้นไม้เราบานอยู่ตรงไหนเราเก็บรายละเอียดของความจริงที่ลงไปสู่ฝาผนังธรรมดาแต่ว่ามันจะเริ่มไม่ธรรมดาแล้วเดี๋ยวข้างบนเนี่ยมันมีดอกอันนี้นะเขาเรียกอะไรนะโนรีสีแดงปีนขึ้นไปตายให้หน่อยเดี๋ยวดูหน้าดูนะคุณแม่ปีนขึ้นไปตายให้หน่อยได้ไหมปรึกษาเพื่อนกันอยู่ตรงนั้นอีกคนหนึ่งจะทำใบเรียกคุณยายชี้ตรงไหนมันจะต้องตื่นเต้นกับคุณยายเฮ้ยเขาถามว่าจะปรึกษาเพื่อนก่อนข้างบนเอาเป็นโนรีสีแดงของจริงเนี่ยปีนได้ไหมมันจะตกไหมหลามันจะต้องบนยายหลามันจะต้องบนยายได้ไหมรอบันไดอยู่ช่วงค่ะรอบันไดมีโอกาสมีโอกาสช่วงค่ะเธอจะได้โอกาสนั้นทันทีโนรีสีแดงจะตายขึ้นไปข้างบนเพราะตรงนี้ก็คือกุหลาบจริงๆขอบใจมากเลยลูกอันนี้ลูกจบอย่างเดี๋ยวรออีกดอกหนึ่งไหมอ่ะรออีกดอกหนึ่งกดรอไม่เขาสวยอ่ะนี่เขาทำภายใน10นาทีไม่ถึงนะเขาได้ตั้ง 4-5 ดอกละคุณยายก็งงสิเพราะว่าเมื่อกี้นี้เพียงแต่ลุกขึ้นมาแล้วบอกเขาว่าคุณยายขอเข้ารายการหน่อยเราเห็นภูเขาแล้วเรายังไม่บอกว่าที่ตรงไหนตรงนี้เราไม่บอกว่าที่ตรงไหนนะคะนันทวันเก็บเงื่อนงำเอาไว้เนี่ยนะถ้าพี่แมวมานะพี่แมวคนนักเพนติ้งนะพี่แมวจะต้องบอกโอ้โหบ้านนี้นะตั้งแต่ปั้นภาพมาจนถึงเขียนของกุหลาบเนี่ยนะทำกันได้อย่างไรก็ทำได้ทั้งนั้นแหละค่ะถ้ามีใจขอบคุณโควิดนะคะขอบคุณโควิดจริงๆค่ะเมื่อกี้เราเริ่มแล้วค่ะเราเห็นอันนี้เราก็อยากได้อันนี้แล้วเมื่อกี้เราไปอีกดอกหนึ่งมอดลำเริงใช่ไหมลูกมอดลำเริงก็สวยเราก็มีอยู่หลายซุ้มนี่ลูกนะ1 2 3 4มันมองเนี่ยคนงงเลยนะไม่มีใครเชื่อว่าให้รายละเอียดลงดีเทลทุกเรื่องยามว่างของโควิดเจ้าค่ะเห็นไหมคะกดไลค์กันมาแล้วเนี่ยแฟนคลับเนี่ยน่ารักอย่างเงี้ยคุณยายสั่งอะไรก็ทำหมดแต่อันนี้มันน่ารักนะคุณยายยังอยากให้แช่กล้องไว้อย่างนี้ก่อนให้เสร็จทั้ง4ดอกก่อนแล้วจะเห็นผลแล้วก็พรุ่งนี้มาตามใส่ก้านนะวันนี้เอาดอกก่อน เราเหมือนแกล้งลูกศิษย์ไม่ได้แกล้งหรอกเป็นคนที่ขออะไรได้ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นนะดูนะไปดูยอดนั้นมันทำไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มีใจเราก็ทิ้งคำถามไว้กับทุกท่านนะคะว่าคุณจะเหงาทำไมคุณจะเศร้าทำไมเนี่ยค่ะถ้าเราปลดล็อกกันได้เมื่อไหร่เราเจอกันที่หุบเขาโพธิสัตว์มาตามกุหลาบช่อนี้ของเราได้เลยนะคะว่าอยู่ตรงไหนใกล้ๆใจของคนบางคนที่รักกุหลาบตาเขาก็จะไปอยู่ที่กุหลาบนะคะแล้วก็พวกนี้เขาก็เป็นพวกที่แบบโอ้โหขออะไรได้หมดไม่มีปฏิเสธแนะนำตัวเองหน่อยสิคะประนามค่ะผู้ปกครองบ้านเรียนค่ะเนี่ยตัวดำอย่างเงี้ยค่ะ คิดตัวอย่างค่ะว่าตอนกลางวันแดดร้อนนั้นเป็นยังไง มาทำตั้งแต่นกตัวแรกนะตอนนี้ลูกโตไปหมดแล้วนี่ลูกโซ่ค่ะลูกหลานชายเป็นหลานชายค่ะหนูไม่ใช่แม่ค่ะเป็นคุณป้าค่ะลูกโซ่เนี่ยจนนี้เขาโตเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มแล้วค่ะลูกโซ่นี่เขาเป็นเด็กที่สีไวโอลินใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเด็กตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยค่ะลูกโซ่เนี่ยเนี่ยดูนะผู้ปกครองบ้านเรียนแห่งรักเนี่ยเขายังอยู่กันอย่างนี้ค่ะจนลูกหลานโตเป็นหนุ่มแล้วเขามีมิทติ้งกันด้วยนะคะอีกหน่อยเขาเวลาที่เขาจะมีครอบครัวก็คงเอาลูกเขาเหลนยายเพราะเขาเป็นหลานลูกโซ่เป็นหลานหลานคุณยายพ่อแม่เขาก็เป็นลูกแล้วเขาก็
มีหน้าที่การงานที่ดีก็ตั้งใจเลี้ยงลูกสุดท้ายคือไอ้ลูกโซ่เนี่ยมันเป็นหลานถ้ามันมีรูปมาให้เราขีดผมก็น่าจะเป็นเลยแล้วนะฮะคุณยายก็เป็นคุณชั่วแล้วเห็นยังคะเนี่ย16ค่ะคุณยาย16ยายยังไม่อันนี้พูดเอาไว้อนาคตเธออย่าไปคิดอะไรเยอะคิดแต่ว่าเรามีเจนลูกเจนหลานแล้วจะมีเจนเหลนแต่เนี่ยค่ะผู้ปกครองของลูกโซ่ซึ่งเป็นป้าเป็นป้าเนี่ยยังมาทำกุหลาบให้คุณยายอยู่ลูกโซ่จำไว้ของจริงมันจะอยู่กับเรายาวนานได้อันนี้ของจริงจะอยู่กับเรายาวนานได้ก็ต่อเมื่อมันต้องวาดฝันลงไปเราอยู่ที่ตรงไหนต้องให้ที่ตรงนั้นมันศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าจิตของคนที่กำลังช่วยกันปั้นโลกนั้นมันไม่ขุ่นมัวเรามาช่วยกันปั้นโลกใบนี้ให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตของเราไม่ขุ่นมัวนะคะวันนี้คือชื่อตอนค่ะเดี๋ยวติดตามคุณแม่ค่ะมีพี่ควายรออยู่นะคะขอบใจมากนะจ๊ะจ๊ะหลบมาที่นี่ก่อนค่ะหลบมาก่อนอย่าบอกว่าเราอยู่ไหนนะคะแต่ถ้าใครที่เคยนอนแถวๆนี้ก็น่าจะรู้นะคะมาดูต้นนกยูงค่ะสีเหลืองสีส้มนะคะให้เห็นเลยค่ะเหลืองส้มและมองออกไปไกลสุดทางนู้นเราก็จะเห็นลานของก้อนหินสถูปะแล้วก็กุหลาบเลื่อยมาพอนึกออกหรือยังคะว่าตรงนี้เป็นเรสซิเดนต์ของใครส่งความระลึกถึงอุ้ยอันนี้มันถูกตัดออกไปแล้วเหรอลูกนี่มันต้นอะไรอะป้าตุ๋มตัดเหรอรู้ไหมว่ามันต้นอะไรเราเนี่ยนะคะเป็นคนที่ห่วงต้นไม้รอบๆข้างมากมือตัดเนี่ยเข้าใจโอ้โหขยันตัดจริงๆค่ะเอาละลงทางนี้เลยนะคะตรงนี้เป็นที่ที่อาจารย์น้องสมชอบทางขึ้นทางลงตรงนี้มากเลยเพราะมันมีการอยู่อย่างขอโทษนะคะถ้าหลายคนเขาจัดสวนเขาบอกมันดูเลอะเทอะไปไหมคะมันมีชนิดใบดอกคุณแม่บอกไม่หรอกเวลาสวนเวลาเราเดินไปในป่านะเราจัดอะไรไม่ได้เลยเราก็จะเจออะไรก็ได้จะเหลืองจะแดงจะใบเหลืองใบขาวดอกเหลืองดอกม่วงมันอยู่ด้วยกันได้พอมาถึงตรงนี้เราชักเริ่มคุ้นแล้วใช่ไหมไปดูควายกันแต่ว่าคราวหน้าเนี่ยขออย่างหนึ่งขอควายอาบน้ำอย่าเพิ่งเอาขึ้นนะเพื่อที่จะให้เขาเป็นธรรมชาติควายดูกุหลาบเนี่ยกุหลาบเหล่านี้มันเป็นกุหลาบที่วันนี้แบบมันไม่เหี่ยวเลยเพราะมันไม่มีแดดเลยไปทางนี้เลยค่ะดูสิคนก็เห็นอยู่แล้วล่ะนี่คือความจริงคือช่วงนี้พอมันได้ฝนกุหลาบมันบานพี่ติ๋งบอกว่าเห็นแล้ว พี่ติ๋งรู้แล้วเหรอ แอบดูทำให้คนคิดถึงเรารู้สึกว่าเราได้อยู่ด้วยกันไปเยี่ยมนางเอกกับแม่ชีกิฟต์หน่อยเดี๋ยวยายไปเยี่ยมควายเข้าบ้านแล้วหรอแหมเวลาเขาอยู่ในคอกยายไม่ค่อยอยากออกเลยอันนี้เขาทำไว้สำหรับเตรียมนี่สิเตรียมลงผักแล้วค่ะวันนี้ได้ข่าวว่าควายลงไปเล่นน้ำยายตกกระจายเล็กน้อยมันลงไปได้ไงตั้งชันขณะนั้นน่ะฮะเราก็ลืมไปว่าควายมันตัวใหญ่มันคงอาศัยเขาเรียกอะไรฮะกำลังขาอันนี้ยังไม่เสร็จและยังเก็บน้ำไม่ได้เดี๋ยวรอนิดนึงผ่านตรงนี้ทีไรก็จะดูคุณย่าอย่าเพิ่งไปคุณย่าอย่าเพิ่งไปคุณย่าแตกมาก่อนคุณย่าสู้คุณย่าสู้ตายสู้ตายไม่ใช่สู้แล้วตายนะสู้คุณย่าสู้ตายสู้แล้วไม่ตายคุณย่าไว้ลายเนี่ยค่ะดูค่ะกุฏิตรงนี้เพิ่มเป็น5หลังมันก็จะพอดีเลยไม่เหงาคนมาด้วยกันก็อยู่ด้วยกันนะคะได้ข่าววันนี้เด็กๆป่ากยอตักปุ๋ยพึบเดียวโอ้ยเด็กพวกนี้น่าติดตามเด็กพวกนี้น่าติดตามพลังมันจริงๆพ่อแม่มาวันนี้คุยขำมากเลยวันนี้คุณแม่คุยกับพ่อสร้อยนะพ่อสร้อยใช่ไหม
น่ารักมากเลยพอถามว่าอีตรงนี้แก้ได้ไหมแกนั้นรีบทำท่าเคาะเคาะและแกบอกว่าได้ต้นนี้ทำยังไงจะช่วยไม่ให้มันตายได้มันแตกไปแล้วมันยังมีอยู่อีกหลายกิ่งอันนี้สงสัยจะต้องคุณยายต้องลงเองเลยอ่ะต้องดูดินข้างล่างเลยอ่ะเอามือตะวันลงมาอีกทีหนึ่งสิช่วยแม่ชีกิฟต์หน่อยแม่ชีกิฟต์ไม่ไหวแล้วแค่ผักสลัดอย่างเดียวก็ไปไม่รอดละงานมันเยอะอ่ะนี่ค่ะหันมาทางชมจันทร์ค่ะเนี่ยค่ะเบบี้ซันโรสไปแล้วทั้งกอเลยอันเนี้ยวันนี้ได้อีก164กิโลนะจอยโอ้ยดูพริกกะเหรี่ยงสิดูพริกกะเหรี่ยงสิข้างล่างอ่ะเบบี้ซันโรสตอนนี้ได้เกือบ500กิโลแล้วนะแล้วดูนี่ค่ะชมจันทร์ของเราฝนตกทีเดียวฝนตกเพียงวันเดียวมันพึบเลยเดี๋ยวให้เข้ามาช่วยดูต้นไม้ที่ตายนี่ออกซะไม่งั้นเนี่ยดูฝูงควายฮะผมก็กินยากอ่ะเราแวะเดี๋ยวเพิ่งดูควายกินหญ้าควายกินหญ้าไปความขวางเขาเดี๋ยวเขาโกรธอ่ะมาตรงนี้ก่อนนางเอกนางเอกทำอะไรกับไม่ชีกิฟต์จ๊ะทำอะไรลูกนายมารายงานตัวสิคุณยายนั่งรอเอ๊ะอันนี้มันควรจะอยู่ในร่มนะเพราะว่ามันเป็นไม้ที่แบบมาไม่ชีกิฟต์ล่ะเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่เข้าไปหนูทำไว้เดี๋ยวคุณแม่เอาคุณแม่นึกว่าเราอยู่กันสองคนนางเอกและใครเลี้ยงอำนาจอยู่อะตอนเนี้ยอยู่กับพ่อค่ะอยู่กับตอเล่ค่ะเหรอเขาเลี้ยงได้ไหมไม่รู้เหมือนกันค่ะน่าสงสารอาน่ามากค่ะก็นี่ไงมาเยี่ยมนี่ไงก็เชลี่ไปเพราะอะไรเขาเบื่อตอเล่ค่ะเขาพูดกับนางเอกเหรอเขาพูดบ่อยๆค่ะแต่เขาพูดมานานแล้วค่ะหนูไม่คิดว่าเขาจะไปจริงค่ะหนูคิดว่าเขาไม่กล้าไปค่ะโอ้ทีหลังนางเอกต้องเล่าให้ยายฟังเนาะค่ะบางทีคนน่ะมันมาบ้านไกลๆมันก็ทุกใจมันก็ต้องการใครสักคนหนึ่งเหมือนนางเอกก็มีคุณยายก็เล่าใช่ไหมเขายังไม่ได้สนิทเนาะใช่ค่ะอ๋อจ้ะก็เดี๋ยวลองดูกันว่าจะยังไงนะค่ะนางเอกอยากมีลูกไหมไม่ค่ะ ยังค่ะยังมีค่ะแต่ยังไม่ถึงเวลาค่ะโอเคยังไม่ใช่ตอนนี้แล้วนางเอกอยู่กับแม่ชีกิ๊บมีความสุขไหมจ้าค่ะมีความสุขค่ะมีความสุขมากค่ะแม่ชีกิ๊บใจดีมากค่ะแม่ชีกิ๊บเป็นคนใจดีแม่ชีกิ๊บเป็นคนใจดีคนใจดีอยู่ที่ไหนมันก็เย็นน่ะคนปลูกผักไม่เย็นไม่ได้ใช่ค่ะไม่งั้นผักไม่อร่อย จริงจ้ะผักไม่อร่อยผักมันไม่ได้ปลูกด้วยมือนะมันปลูกด้วยความสุขความสุขมันต้องอยู่ในทุกที่ความสุขต้องอยู่ที่หัวใจอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นมือเนี่ยคือกายเนี่ยมันจะต้องมีความสุขเพราะฉะนั้นผักที่เนี่ยปลูกอย่างมีความสุขนะพูดความสุขสิความสุขค่ะเข้าใจคำว่าความสุขไหมเข้าใจค่ะความสุขคืออะไรในความหมายของนางเอกความสุขคือมีความสุขมากๆค่ะมีความสุขค่ะออร่าของความสุขมันเย็นไหมยิงค่ะโอเคเดี๋ยวฝากดูอาน่าด้วยนะว่ามันจะมันคงคิดถึงแม่มันละก็เมื่อคืนไม่ร้องไห้ค่ะอ๋อไม่ร้องไห้เหรอค่ะอยู่กับใครอ่ะอยู่กับพ่อค่ะอยู่กับตอลีค่ะอ๋อแสดงว่าพ่อเขาก็เป็นคนที่ลูกเขาคุ้นเคยนะค่ะอ๋อก็เชลลี่ลาลูมาหนูรู้ค่ะ
แต่เขาต้องไปเขาเบื่อจริงๆมากค่ะเขาเบื่อผัวเขาจริงๆมากก็เวลาทะเลาะกันตีเขาตลอดค่ะเหรอค่ะแต่หนูไม่กล้าบอกคุณยายขอโทษด้วยค่ะเหรอเขาตีตลอดเขามาทำงานที่นี่ทะเลาะกันประมาณ3 ครั้งแล้วค่ะแล้วได้เงินเดือนก็ตัวลีไม่ให้ใช้ไม่ให้เชลลี่ค่ะตัวลีเกไปส่งที่บ้านหมดเลยค่ะเชลลี่บอกหนูบ่อยๆค่ะแต่หนูไม่สนใจหนูก็บอกจะไปยังไงมีลูกหนูก็บอกหนูไม่เชื่อค่ะเขาจะไปจริงเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กไงใช่ค่ะแต่จริงๆบางเรื่องมันก็ใหญ่สำหรับคนบางคนนะค่ะคุณยายไม่รู้เรื่องเลยที่น่าสงสารเชลลี่ตาฮาค่ะตัวลีไม่ต้องสงสารไม่น่าสงสารค่ะไม่สงสารลูกใช่ค่ะลูกด้วยสงสารลูกค่ะโอ้ก็หนูคิดถึงมากค่ะถ้าเขาได้ยินนะถ้าเขาได้ยินว่าหนูคิดถึงเขาเนาะเขามีโทรศัพท์ไหมมีติดต่อไม่ได้แล้วค่ะเหรอเขาปีหมดเลยปีครึ่งหมดเลยไม่รู้เขาซื้อซิมใหม่หรือเปล่าไม่รู้ค่ะติดต่อไม่ได้แล้วเอาไม่เป็นไรแล้วติดต่อกับใจเราอ่ะใจเราอย่าเสียโอเคไหมนะทุกคนก็ต้องกลับไปดูหัวใจนางเอกก็เหมือนกันมีอะไรต้องพูดนะพูดกับแม่ชีกิฟต์นะค่ะพูดไหมพูดพูดค่ะพูดนะพูดนะแม่ชีกิฟต์ต้องเป็นเพื่อนต้องฟังเราก็ต้องเห็นนะผู้หญิงมันก็บางทีมันก็พูดแหละแต่ว่าไม่มีใครฟังหรือว่าอาจจะคิดว่าโอ้ยมันนิดเดียวแต่ว่าบางทีมันใหญ่สำหรับคนที่กำลังอยู่ตรงนั้นจริงๆอันนี้ก็ต้องรู้ไว้เหมือนบางทีถ้าคุณแม่เนี่ยงานเยอะไม่ได้ฟังพวกเธอต้องเคาะระฆังดังๆเลยว่าฟังหนูหน่อยหรือว่าเราเคาะระฆังกันในทุกเช้า9 โมงก็เพื่อออกไปฟังกันถ้ายายออกไปแล้วไปพูดอย่างเดียวมันไม่มีคนฟังมันก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นบางทีการฟังเป็นเรื่องที่ดีแล้วเมื่อกี้นี้คุณยายไม่ได้เบรกหนูก็เพราะว่ามันเป็นโอกาสที่หนูจะได้พูดกับคุณยายก็ไม่เป็นไรจำไว้ว่าที่เนี่ยมีคนพร้อมที่จะฟังถ้าเขาไม่ได้ยินไปยืนอยู่ข้างหน้าเขาเลยไม่ต้องพูดก็ได้เพียงแต่บอกให้รู้ว่าช่วยฟังหัวใจฉันหน่อยฉันมีสิ่งที่อยากจะบอกให้ฟังแต่ฉันอาจจะพูดไม่ได้ใช่ค่ะช่วยฟังไปที่หัวใจฉันหน่อยเพราะนางเอกต้องจำไว้ต่อไปนี้ถ้านางเอกอยากให้เราฟังสิ่งที่นางเอกอยากบอกบางทีนางเอกก็ไปยืนอยู่ข้างหน้าเราได้เลยรู้สึกได้เลยว่ามันมีเสียงบางอย่างที่เราควรจะฟังหัวใจของหนูนะค่ะไม่ต้องกลัวนะค่ะก็ไว้เป็นตัวอย่างนะบางทีมันก็ต้องเห็นเป็นตัวอย่างคุณแม่ก็เห็นเขาไกลๆทีหลังก็ต้องบอกคณะแม่ชีเราเหมือนกันว่าถ้าเผื่อได้ยินอะไรก็ลองหารือกันในทุกเช้านั่นแหละที่เราคุยกันทุกเช้านั่นแหละเป็นเวทีที่คุยได้หมดผู้ชายคุยได้ผู้หญิงคุยได้บางคนอาจจะคิดเกรงใจคุณแม่ว่าคุณแม่งานเยอะสุขภาพไม่ดีก็เลยไม่อยากมีเรื่องรบกวนแต่จริงๆไม่คนทางบ้านเรายังบอกว่าให้พูดให้เราฟังเลยอันนี้ก็มาเยี่ยมล่ะเนี่ยมาเยี่ยมเธอล่ะเนี่ยมานั่งตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยหรือถ้าเธอมานั่งตรงนี้ยายก็จะรู้ว่าอ้อเธอกำลังต้องการใครฟังก็ได้ก็นี่ไงเหมือนยายมาเพราะยายต้องการฟังยายก็มานั่งที่ชิงช้าตัวนี้เพื่อที่จะมองเข้าไปถ้าเรารู้สึกว่าโอ้มันเหงาจังเลยฝนมันเพิ่งตกไปมันดูเหงาคิดถึงบ้านก็บอกเราได้เข้าใจไหมค่ะควายน่ารักไหมน่ารักค่ะเด็กเขาเลี้ยงควายด้วยนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องทำยังไงล่ะถ้าเขาไม่อยู่กันแล้วเนี่ยแม่ชีเลี้ยงควายเดี๋ยวเอาแม่ชีอะไรนะวันนี้แม่ชีอะไรจ๊ะ
ชื่อเด็กเราอะเศรษฐีเจ้าค่ะดูท่าทางเศรษฐีเศรษฐีนี่สอบได้เกือบทุกวิชา4เลยเนี่ยฉลาดจีเนียสมากตั้งแต่มาบวชเศรษฐีชอบเลี้ยงควายไหมก็มีความสุขดีค่ะคุณยายงั้นพรุ่งนี้ก็เอาควายมาแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูควายอาบน้ำกันดีกว่า วันนี้เขากินพอไปยุ่งกับเขาตอนกินเขาจะหงุดหงิดว่าฉันจะกินเธอรู้บ้างเวลาเธอกินเธอยังไม่ให้ฉันเข้าไปยุ่งเลยแล้วตอนนี้ก็เจอหญ้าเยอะแยะไปหมดเลยแต่ควายอ้วนขึ้นเนาะมีอะไรอยากพูดอีกไหมไม่มีแล้วค่ะตาอย่าจมนะอ่ะพาไปดูสิเนี่ยแม่ชีก็ทำอะไรกันน่ะไปลูกหลานเยอะเต็มบ้านบางทีก็ต้องมาเยี่ยมให้ถึงนะคะไปพอฝนตกมาทีเดียวสวนเราสวยเลยใช่ไหมแม่ชีกิฟต์ไหนอันนั้นทำอะไรกันลูกอันนี้กำลังเตรียมแปลงเจ้าค่ะแปลงค่ะเดี๋ยวจะลงเรดโอ๊กเจ้าค่ะเรดโอ๊กนี่เราเพาะเองไหมเพาะเองค่ะทุกตอนนี้ทุกอย่างเพาะเองหมดเลยเจ้าโอ้แล้วก็คุ้มดำเนินยังต้องการอยู่ไหมลูกวันนี้ส่งไป5กิโลเจ้าค่ะแต่ยังไม่ได้แจ้งโอ้ก็สวยงามอุ้ยแม่ไหวไหมนี่มันลื่นนี่ดูเรดโอ๊กเราสิคะเนี่ยค่ะโอ้ยแข็งแรงนะเนี่ยดูใบเนี่ยมาดูนันทวันเนี่ยอันนี้เป็นหญ้าไม่ใช่หญ้าอันนี้เป็นข้าวค่ะเป็นข้าวเนาะค่ะอันนี้มันจะโตไหมลูกไหนคะคุณยายโตค่ะแต่อาจจะช้ากว่าเพื่อนอ๋อก็ให้ค่ะให้เขาอยู่ด้วยกันเจ้าค่ะเพราะว่าเวลาที่เก็บอันนึงไปแล้วก็มีอีกอันนึงแบบสอดเข้ามาอันนั้นหนูทำอะไรเขาลูกเลโอค่ะฮะเลโอเจ้าค่ะอันนี้เหรอมันขายดีเหรอฮะแม่กบนิยมเจ้าค่ะคุณยายแม่กบใช่ค่ะอ๋อนิยมอ๋อนันทวันเป็นไรอะเอาไม่เป็นไรนั่งไปตรงไหนอะสะดุดอ๋อโอเคอยู่ก่อนนิ่งๆตรงเนี้ยสบายดีอยู่เอามาให้ยายลองดูซิอ่ะหนูทำเลยมายายขอดูการทำของหนูหน่อยหนูเอาเก้าอี้สีชมพูนั่นมาให้คุณยายนั่งคุณยายนั่งลงไปข้างล่างไม่ได้อธิบายค่ะไม่ชีกิฟต์ค่ะอธิบายเจ้าค่ะอ๋อเม็ดมันสีขาวเหรอลูกอันนี้คือมีเมล็ดพันธุ์ที่เขามีการเคลือบเจ้าค่ะอ๋อเมล็ดการเคลือบอ่ะจ้ะอันนี้คือเคลือบอะไรคือเขาจะทำให้เม็ดในการเพาะง่ายขึ้นเจ้าค่ะคุณยายเพราะว่าการหยิบมันจะง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเมล็ดที่ไม่ผ่านไม่ได้เคลือบอะค่ะมันจะหยิบยากมากอ๋อเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็คือวางไปแล้วใช่ไหมคะเจ้าค่ะอ๋อแล้วหนูก็เป็นยังไงต่อไปคะกดให้มันเข้าไปข้างในกบโอเคภาวนายังไงลูกก็สร้างสติทีละเม็ดเลยเจ้าค่ะใช่แล้วก็ถ้าสมมติว่าเรากดเบาไปมันก็จะไม่ลึกพอเพราะฉะนั้นกายเคลื่อนไหวมีลมหายใจแห่งสติตั้งมั่นอย่างนี้ใช่ไหมลูกหนูต้องทำไปหนูทำไปเรื่อยๆเราอยากให้ชาวบ้านเห็นว่าเมื่อกี้นี่เราสอนเรื่องการเพ้นติ้งนี่ก็ไม่ได้ต่างกันเลยนี่เป็นการเพ้นติ้งที่ไม่ได้ต่างกันเลยนะคะเพราะว่ามันกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอันนั้นคือหนึ่งลมหายใจกับปลายภูกันอันนี้หนึ่งลมหายใจกับเมล็ดพันธุ์เมื่อกี้นี่หนึ่งลมหายใจกับปลายภูกันขณะเนี้ยเราได้เห็นคณะแม่ชีเนี่ยค่ะที่เพิ่งบวชกันใหม่เนี่ยแหละค่ะภาวนาไปแล้วก็เป็นการภาวนาที่ใช้ฐานของงานที่แตกต่างอันนี้คือฐานของทาราฟาร์มนะคะก็ใช้เมล็ดพันธุ์หนึ่งลมหายใจกับเมล็ดพันธุ์เป็นตัวเยียวยาพวกนี้เป็นการทำสมาธิที่ดีมากค่ะหนูลองทำเอาอันนั้นก็วางอันนี้กลุ่มวางก็วางไปกลุ่มกดก็กดไปอันนี้ทำเสร็จแล้วหรอคะอันนี้ยังค่ะอ๋อวันหนึ่งเราได้กี่คือหนึ่งพีเรียดที่เราอยู่ตรงนี้เราได้ความก้าวหน้าในการปฏิบัติไหมลูกได้อยู่กับตัวเองได้อย่างเงี้ยจ้ะค่ะใช่หนูเพิ่งบวชเมื่อ
เมื่อคราวที่แล้วนี่เองหนูลองเล่าสิว่าหนูเห็นความพอใจเวลาที่กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานงานไหนมากที่สุดคือจริงๆแต่ละงานก็มีความแตกต่างนะคะอย่างเช่นแบบคือทุกงานเนี่ยต้องใช้อยู่กับตัวเองแล้วก็มีสมาธินะคะคือเวลารดน้ำต้นไม้หนูก็จะภาวนาแล้วก็คือก็คุยกับเขาไปด้วยแบบว่าก็หนูแบบว่าก็มีลูกเทวาลูกเทวีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบว่าใช่เทวดาอยู่ใช่ใช่หนูก็ภาวนาอยู่กับงานนั้นๆที่หนูทำอย่างเช่นถ้าหนูปลูกเมล็ดพันธุ์หนูก็จะมีสมาธิอยู่กับการปลูกแล้วก็ใส่ใจทุกวิธีที่เราจะคิดว่าเราต้องมีความตั้งใจจริงๆมีสมาธิจริงๆในการที่จะปลูกเพาะเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวลองถามนิดนึงหนูเรียนอะไรมาคะเรียนมาร์เก็ตติ้งจ้ะค่ะแล้วหนูอยู่ประเทศอะไรอ๋อจบมาจากสิงคโปร์จ้ะค่ะจบจากสิงคโปร์ตอนไปอยู่สิงคโปร์หนูมีความคิดอย่างนี้ไหมไม่เลยนะจ้ะค่ะก็คือแบบว่าคือพอได้มาที่นี่หนูเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้เรียนรู้ได้เปลี่ยนเหมือนได้พลิกชีวิตจริงๆอะค่ะเหมือนได้ปลดล็อกตัวเองแล้วก็ได้อะไรใหม่ๆที่นี่ให้ชีวิตใหม่กับหนูมากเลยทั้งที่มันก็มีแค่ความสงบเนี่ยนะใช่ค่ะแต่เราคุยกันบ่อยเนาะตอนเช้าเราก็จะคุยกันแต่เขายังไม่เคยได้พูดก็ถือว่าเป็นการพูดออกกับคุณยายครั้งแรกโดยปกติเขาจะฟังคุณแม่พูดเด็กๆอ่ะไม่มีได้มีโอกาสได้พูดเลยเพิ่งได้ยินเนี่ยนะคะถ้าก็บอกว่าเขาคุยกับเทวดารู้เรื่องเพราะว่าเวลาที่เราสื่อสารมนุษย์เทวดาเนี่ยฟังธรรมทั้งนั้นถ้าเราสาธยายธรรมเทวดาลงมาฟังนั้นเวลาที่เทวดาเขาเห็นทิฏฐิอ่ะของคนเนี่ยคนเนี่ยมันเดินกันอยู่เนี่ยสมมติเราสามคนเนี่ยเราอยู่ตรงนี้ทิฏฐิเราเสมอกันด้วยธรรมใช่ไหมลูกสมมติถ้าเราไปเดินข้างนอกมันอาจจะมีคนหลากหลายทิฏฐิเราจิตละเอียดเราก็จะมีคนละเอียดฟังเรามันอยู่ที่จิตฝึกมาด้วยเวลาที่จิตเรามันประณีตจิตมันควรกับการงานจิตที่สงบเนี่ยการงานนั้นมันก็เป็นฐานของการทำให้ความสงบมันส่งต่อไปเหมือนเราปลูกผักเนี่ยดูเล็กโอ๊ตเนี่ยสงบเรามองผักเนี่ยเล็กๆเราเห็นการเติบโตอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าเราจิตสงบเราจะเห็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราจิตมีกิเลสเมื่อไหร่จะโตเมื่อไหร่จะโตมันดูโตช้ามันจะดูโตช้าเพราะว่าความอยากของเรามันพุ่งไปก่อนแต่ถ้าเราสงบจากความอยากเราจะเห็นมันโตทุกขณะเลยมันโตมาตั้งแต่หนูวางเมล็ดพันธุ์น่ะเพราะชีวิตมันเติบโตได้งั้นการวางเมล็ดพันธุ์ลงไปเนี่ยให้มันโตที่ใจหนูด้วยนะหนูต้องฝึกอย่างนั้นหนูถึงจะได้เชื่อภาวนากับการปลูกมันโตไปด้วยกันมันไม่ใช่ปลูกด้วยความอยากเราไม่ได้ทำธุรกิจแต่นี่คืองานที่เป็นพุทธกิจนะลูกคือการแบ่งปันคือการให้การมีความสุขแล้วนี่แหละคือการเยียวยาหนูนี่แหละคือความจริงของชีวิตเพราะโลกใบนี้คนส่วนใหญ่ป่วยเพราะความอยากเยอะถ้าเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเราต้องกลับมารู้ความจริงก่อนการบวชของเราคือการกลับมารู้ความจริงว่าชีวิตเรามีค่าตรงนี้อย่างเมื่อกี้เนี่ยหนูต้องฝึกถามความสุขความทุกข์ของคนรอบๆข้างเราด้วยยายก็ได้ข่าวก็เลยมาเนี่ยดูนางเอกเนี่ยเขามาจากแดนไกลถ้าเราคุยกับเขาเหมือนหลานๆปะปากะยอถ้าเราคุยกับเขาเขาก็จะรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนเขาอบอุ่นหนูก็คุยกับน้องบ้างบางทียายก็จะสลับให้มาก็ต้องเป็นการหมุนเวียนถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราไปเรียนถึงสิงคโปร์หนูเรียนที่ไหนเรียนที่สาธิตประสานมิตรค่ะประสานมิตรลูกทำงานก็ทำงานคือไม่ว่าเราจะเรียนที่ไหนเราทำการงานมาจากพื้นฐานของการบ่มเพาะ
คนหลายคนอาจจะรู้สึกว่าฉันเรียนมาแล้วเสียดายจังฉันไม่ได้เรียนเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้มันหาเงินได้มากกว่าเขาลืมไปว่าทุกการเรียนมันคือการบ่มเพาะมันไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนเรื่องหนึ่งแล้วทำเรื่องหนึ่งมันเรียนเรื่องหนึ่งมันทำได้ทั้งโลกถ้าจิตของเรามันเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้ไงยกตัวอย่างเนี่ยคุณยายได้ยินเสียงการเขาอาจจะไม่ได้นั่งสมาธิอย่างเราแต่เขาทำได้จิตเป็นสมาธิหนูดูฝีจอบเขาอ่ะลองดูจังหวะการหายใจกำลังนั้นรูปดูเขาต่างกับเราตรงไหนเหรอสมาธิมันไม่ได้มีชนชั้นวรรณะเลยสมาธิมันเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์ตั้งมั่นถ้ามันอยู่ที่กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นนางเอกกำลังสับดินอย่างมีสมาธิเพียงแต่ใช้จังหวะที่ต่างจากเราเราหยอดเมล็ดอย่างมีสมาธิเราปลูกลงไปอย่างเป็นสมาธิและเราก็เก็บด้วยความเคารพเพราะมันคือเวทีของการฝึกปฏิบัติของคนทุกคนในโลกนี้มันไม่ใช่ภาระถ้าไม่ชีกิ๊บคิดว่าไอ้นี่คือภาระผักก็จะไม่งามแต่ถ้าคิดว่าที่นี่คือฟาร์มแห่งความสุขทุกคนจะเข้ามาที่นี่แล้วโตหมดเมื่อกี้นางเอกสงสารลูกสงสารผู้หญิงเราฟังจากผู้ชายเราก็รู้ว่าผู้ชายทุกข์ยังไงฟังจากผู้หญิงเราก็รู้ว่าผู้หญิงทุกข์ยังไงความทุกข์ไม่มีเพศหรอกความทุกข์ไม่มีเพศความทุกข์ไม่มีชนชั้นวรรณะความทุกข์คือความทุกข์แต่ทุกข์มีไว้ให้เราเห็นนะไม่ได้มีไว้ให้เราค่ำควรหรืออวดใครความทุกข์มีไว้ให้เห็นแล้วเราต้องไม่ไร้สติที่จะลงไปคุกคีกับมันเราต้องมีสติที่จะหยุดการลงไปคุกคีกับความทุกข์ความทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เราล่ำไรลำพันสะอึกสะอื้นทุกข์ก็แค่มาแค่เห็นทุกข์แล้วเหมือนเรายืนรู้มันแต่เราไม่เข้าไปกอดมันอะบางคนก็เก่งดูบอกฉันไม่กอดมันหรอกแต่มันกบเห็นไหมคนไม่ค่อยรู้แอคตัวเองบางคนก็กอดมันสะอึกสะอื้นบางคนบอกฉันไม่ได้กอดฉันก็กบว่าความทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้กอดให้กบให้หลบหรือให้หนีจำไว้ลูกความทุกข์มีไว้ให้เห็นแต่ไม่ให้เป็นถ้าเธอใส่แว่นขยายเห็นทุกข์เธออะไรเธอจะไม่เป็นนั้นใจที่มีสติปัญญามันคือแว่นขยายที่เราฝึกมาแล้วพอเราเห็นแล้วเราไม่เป็นเนี่ยเราจะเริ่มรักษาความบริสุทธิ์ไว้ได้อันเนี้ยไม่ต้องนั่งหลับตาเท่านั้นลืมตาก็ทำได้หย่อนผักก็ทำได้สับดินก็ทำได้แม้แต่คุณยายพูดอย่างนี้ก็ทำอยู่ด้วยจิตที่เป็นสมาธิหรือแต่เมื่อกี้นี้ถ้าหนูดูรายการคุณยายให้เขาเพ้นน่ะทำปุ๋ยตักปุ๋ยใส่กระสอบกบลั่นทมปักลั่นทมทำด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวงานทุกงานศักดิ์สิทธิ์หมดลูกงานศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวคุณยายก็จะแวะมาเยี่ยมบ่อยๆเพื่อให้พวกเรารู้ว่าเรามีครอบครัวที่สอนเรื่องหายใจให้เป็นเราก็เรียกว่าลมหายใจแห่งสติก็เป็น mindfulness family แม้กระทั่งคนที่ลาสึกออกไปถ้ายังใช้วิชาที่เป็นสัมมาอาชีโวเช่นนี้คือละตัณหาอาชีพชอบคืออาชีพที่ละตัณหาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเอาเด็กๆ เกษตรที่เขาทำอะไรเสร็จแล้วก็ลงกลับมาคือให้เขาเวียนฐานไปให้เขาเห็นว่าเขาได้ทำงานอยู่บนพื้นฐานของการภาวนาได้ในทุกฐาน
เพราะเดี๋ยวไปเดือนพฤษภาเด็กๆเกษตรก็จบละก็จะมีรุ่นอื่นมาหนูก็ต้องถามจิตใจเขาอย่างนี้เหมือนกันไม่ใช่ว่าโอ้เรามีข้าวให้เขากินเราก็ต้องถามเขาว่าเขากินแล้วเป็นยังไงยายก็ยังรู้สึกว่าเรามีคนอยู่กันเกือบร้อยคนนั่งฟังทุกวันก็ไม่มีเวลาแต่ว่าเขาไม่ได้เคยเข้าไปฟังเหมือนพวกหนูที่ฟังคุณยายสอนเลยวันนี้ก็เลยมาช่วยเตือนกันว่าถ้าเราไม่อยากจะสูญเสียใครเพราะเห็นใครเจ็บปวดบางทีเราอาจจะถามเขาก็ได้ว่ามีอะไรเราพร้อมฟังเนาะถามเขาโอเคไหมลูกเหมือนคุณยายก็มาเนี่ยแหละถามหนูว่าหนูมีอะไรให้คุณยายฟังหนูก็เล่าหนูอยากพูดอะไรอ่ะส่งไมโครโฟนไปไม่เอาแล้วอ่ะทางหลังน่ะเห็นแยกหน้าอ่ะลองดูซิซิอ่ะบวชนานหรือยังลูกอ๋อยังเจ้าค่ะก็คือพร้อมน้องๆเลยเจ้าค่ะอ๋อนี่3คนนี่พร้อมกันหมดเจ้าค่ะตั้งแต่วันที่24อยู่กี่วันล่ะหนูอยู่1เดือนเจ้าค่ะ1เดือนเนาะหนูจะลาสิขาพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้ไปแล้วตั้งใจเอาไว้1เดือนก่อนเจ้าค่ะอ๋อ1เดือนก่อน พวกคนแก่ๆเนี่ยเค้า1เดือนก่อนก็เป็น1ปีได้เสมอก็ไม่มีภาระอย่างหนูก็ต้องไปเรียนใช่ไหมไปทำงานใช่ไหมหนูไปทำอะไรกลับไปเรียนก็ค่ะอ๋อเปิดเทอมป่ะโควิดอยู่เปิดเหรอน่าจะเปิดออนไลน์ก็ค่ะเอาเปิดออนไลน์ไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋ออ๋อ1เดือนเนาะ1เดือนงั้นเราก็ไป24เนาะทำไมไม่อยู่จนถึงวันวิสาขะล่ะวันวิสาขะ25เองต้องรอคุยกับพ่อกับแม่ก่อนจ้ะค่ะคือวิสาขะ25หรือ26เดือนนี้เนี่ยสาขาแต่ว่าพ่อแม่ก็อยากให้หนูอยู่ต่อเพราะว่าเขาก็สบายใจที่หนูอยู่ตรงนี้จ้ะค่ะใช่ แล้วถ้าอยู่ข้างนอกหนูเป็นยังไงอ่ะยายไม่รู้ หนูก็เป็นเด็กซนๆคนหนึ่งจ้ะค่ะอุ๊ยเด็กมันก็ต้องซนเด็กมันก็ต้องซนลูกเด็กซนที่นอนเป็นผักค่ะก็เด็กซนแต่นอนเป็นผักอ่ะยายงงซนก็น่าจะลุกไม่แอคทีฟเป็นบางช่วงเวลาจ้ะค่ะถ้าอยู่บ้านหนูก็จะนอนทั้งวันจ้ะค่ะแต่ถ้าออกไปข้างนอกก็จะเที่ยวเล่นกับเพื่อนจ้ะค่ะแต่อยู่ที่นี่ไม่เห็นหนูเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าบรรยากาศด้วยมั้ยจ้ะค่ะแล้วก็มันมีพลังที่จะแบบตื่นขึ้นมาตอนเช้ามาสวดมนต์แล้วก็มานั่งภาวนานี่นะถ้าเผื่อว่าไม่มีโควิดเราได้ออกไปรับบิณฑบาตนะจะสนุกกว่านี้อีกมันเหมือนได้แอดเวนเจอร์ทุกเช้าแต่ตอนนี้โควิดไงอยากไปบิณฑบาตเหมือนกันล่ะค่ะเดี๋ยวต้องถามป้าปากยอกต้องถามเขาเนาะสักครั้งหนึ่งอ่ะน่าจะให้เขาคือก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ออกไปบิณฑบาตเขาจะไม่รู้สึกถึงอารมณ์ของการเป็นผู้ขออาจจะคุยกับแม่ชีอ้อยว่าขอความปลอดภัยทางโน้นคือก่อนสึกเนี่ยสักรอบหนึ่งให้เขาได้เห็นน่ะว่าหมู่บ้านมันน่ารักลูกเราอยู่ที่ตรงเนี้ยโอ้พวกนี้หนูสึกแล้วนี่เนาะแต่ถ้าเราไม่บอกเขาล่วงหน้าเขาจะเดือดร้อนเพราะว่าอาหารบิณฑบาตเนี่ยเขาต้องโอ้เขาปานี่น่ะมันงั้นเธอก็เดินบิณฑบาตอ้อวันนี้คุ้มดำเนินก็กลับแล้วด้วยจะให้ใส่บาตรให้ก็ก็รับบิณฑบาตจากนางเอกก็แล้วกันค่ะเพราะโควิดมันติดจากใกล้ตัวมากตอนนี้อันตรายคณะสงฆ์ไม่ให้ออกอันตรายเดี๋ยวออกไปแล้วเราแต่ก็อันนี้ก็ต้องจำไว้ในวิธีการคือว่าเราก็ทำให้ชาวบ้านมาใส่บาตรที่นี่ได้กรณีพ่อแม่มาให้เขารับบิณฑบาตแต่วันบวชก็ได้รับบิณฑบาตแล้วใช่ไหมวันรุ่งขึ้นก็ได้รับแล้วหนึ่งครั้งใช่ไหมใช่ค่ะแต่ชาวบ้านอันนี้มันต้องนั่งรถไปแล้วไปลงแล้วก็ไปเดินกับชาวบ้านแต่อันตรายลูกเพราะว่าเราก็อยู่ใกล้พื้นที่ที่
ที่ต้องก็ไม่งั้นชาวบ้านเข้ามาเรายังต้องระวังเลยอันเราออกไปหาเขาซะเองตลาดอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปเลยโอเคถ้าอย่างนั้นคุณยายก็จะลุกไปเยี่ยมอย่างอื่นก็ได้คุยแล้วนะได้พูดแล้วใช่ไหมอ้าวยังอ่ะพูดได้ประโยชน์อะไรจ๊ะถ้าถามว่าได้ประโยชน์อะไรก็คงตอบตรงๆไม่ได้นะคะแต่ว่าก็คือได้รวมๆคือมาอยู่ที่นี่แล้วสบายใจแล้วก็ชอบเจ้าค่ะเอาแค่สบายใจนี่แหละอันนี้แหละบอกตรงเลยว่าไม่ใช่เราจะอยู่แล้วสบายใจในทุกที่ใช่เจ้าค่ะให้เราชอบอะไรเราตื่นเต้นแล้วเราก็เบื่ออันนี้ต้องระวังแต่ถ้าเราอยู่กับอะไรแล้วเราสบายใจอยู่ไปได้เรื่อยๆไม่มีเวลาเลยชีวิตไม่ได้ถูกบีบคั้นอยู่ด้วยเวลาเนี่ยเจ๋งมากใช่เจ้าค่ะเพราะว่ามาอยู่ที่นี่คือยังพูดกับแม่ชีกิฟเลยว่าทำไมเร็วจังเหมือนเพิ่งมาแป๊บเดียวเองยังเหมือนยังไม่ค่อยได้รู้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างรถผักอะค่ะก็คือทำทุกวันจนเห็นผลของมันนะคะเพราะว่ามันจะมีต้นไม้อยู่2ต้นซึ่งตอนที่มาวันแรกอะค่ะมันไม่มีใบเลยเจ้าค่ะแต่คิดว่ามันตายแล้วเราอะนะคะคิดว่ามันตายแล้วเราก็ไม่เป็นไรก็ลดไปเพราะว่าต้องลดมะเขืออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ลดเอ้าอยู่ดีๆพอผ่านไปได้9วัน8วันนะคะเห็นใบก็เลยเพิ่งผิดสังเกตเอ้าใบมันออกนี่นาวิ่งมาบอกแม่กิ๊บมันมีใบแล้วมันมีใบแล้วเราคิดว่ามันตายเพราะเราคิดแต่ความจริงคือมันจะตายหรือมันจะเป็นมันอยู่ที่ความกรุณาของเราใช่ถ้าเราไม่ลดน้ำมันก็คงจะไม่รอดใช่มันมีสองต้นเจ้าค่ะมีต้นชมพู่กับต้นมะม่วงที่อยู่ดีๆมันก็มีใบออกมาก็เลยรู้สึกว่าชมพู่เมืองเพชรด้วยนะน่าใช่เจ้าค่ะมันเหลือแต่ก้านมันมีก้านสองก้านนะเจ้าค่ะแล้วก้านหนึ่งอ่ะตายไปแล้วแต่อีกก้านหนึ่งอ่ะใบมันออกมันพยายามอยู่ใช่เจ้าค่ะเห็นความพยายามของต้นไม้ต้องอายต้นไม้แล้วนะใช่ก็เนี่ยค่ะดูทุกวันเลยทีนี้พอเห็นว่ามันเริ่มออกอะค่ะก็เลยยิ่งดูใหญ่เลยเจ้าค่ะอย่าไปเป็นผักนะเธอ นักศึกษาของฉันไปเป็นผักเรียบร้อยเลยเธอโอ้อย่าไปเป็นผักอย่าทำตัวเองเน่าเป็นนักบวชก็อย่าเน่าในเปียกแฉะพยายามแม้น้ำค้างหยดเดียวชีวิตก็รอดได้ไม่ต้องฝนตกลงมาพร้อมพายุอย่างเมื่อคืนก็ได้แม่ตื่นเลยทุกคนตื่นหมดละเธอตื่นตางซะขนาดนั้นสะทูปะแทบจะขาดเลยมาแบบจากทางเนี้ยคือลมทะเลเลยพายุแล้วก็กรุงเทพก็เป็นด้วยมันทั่วไปหมดแต่วันนี้ก็ดูสงบก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่เพราะฉะนั้นขอบใจที่พวกเธอได้สะท้อนว่าแม้แต่บวชเพียง9วัน10วันใช่ไหมเนี่ยเพิ่ง10วันเอง15วันจะขนาดไหนเดือนจะขนาดไหนนะถ้าอยากอยู่ต่อก็อยู่ได้นะจ๊ะ คุณยายขออนุญาตที่จะลุกไปดูครอบครัวควายเขาหน่อย เดี๋ยวพรุ่งนี้จะขอให้เขาช่วยเล่นน้ำโชว์นิดนึง ใครอยากเล่นควายสมัครได้นะจ๊ะ ขอบใจมากนะจ๊ะค่ะเนี่ยมีคนดูอยู่นะ เก็บเรคคอร์ดอันนี้เอาไว้เลยนะ จ้ะ เห็นใจนะกิ๊บไป เป็นเพื่อนนางเอกหน่อยนะคุยกับเขาหน่อยนะบอกโอ้ยนี่ดูสิดูเดี๋ยวนี้มีแปลง2ชั้นนะคะคอนโดเธอขึ้นเหรอจ๊ะฮะนี่เอกใครทำให้ล่ะน้องเหรอแม่ชีน้องแม่น้องนางเอกค่ะแล้วช่วยกันก็ค่ะโอ้ยแม่ชีน้องนี่มันไปได้ทุกที่เลยเนาะเจ้าค่ะวันนี้มันไปดูพื้นอันนี้อะไรลูกอันนี้ร็อกเก็ตอันนี้กรีนโอ๊กจ้ะค่ะOh. ส่วนอันนี้ขึ้นชายค่ะแล้วนู้นล่ะลูกอันนู้นล็อกเก็ตจ้ะค่ะล็อกเก็ตเนี่ยคนชอบและอันไหนล่ะไอ้นั่นน่ะเม็ดอันนั้นน่ะถั่วบราซิลด้านนี้อ๋อนี่ค่ะถั่วบราซิลขอมาดูหน่อยนะคะนันทวันเธอละวันโอ้โหของเราอุ้ยใหญ่กว่าของเราไอ้นู้นอีกแล้วนันทวันเนี่ยเมื่อเช้าของเราอุ้ยอันนู้นอันแรกเลยสิ
้นงอกหมดเลยเจ้าค่ะคุณยาย450ต้นรอบแรกค่ะเหรอแล้วอันต่อไปล่ะอันนี้ก็ตามลำดับเลยค่ะกำลังขึ้นอยู่ค่ะนุจ๊ะคุณสมภพค่ะคุณสมภพค่ะคุณสมภพเจ้าค่ะเนี่ยค่ะที่ส่งมา10กิโลอันนี้คือเราไปได้6กิโลใช่ไหมใช่ค่ะ6กิโลแล้วค่ะ6กิโลแล้วนี่คือบราซิลหมดใช่ไหมลูกเจ้าค่ะโอ้ยเรามีอนาคตแล้วล่ะอันนี้กี่ถุงคะลูก 9,400 กว่าค่ะค่ะ 9,414 ค่ะถุงเจ้าค่ะถุงนึงก็หลายต้นใช่ค่ะ 9,000 เฮ้ยเธอก็ทำให้มันครบหมื่นจะพูดง่ายดี 9,014 ใช่ไหม 9,414 ต้นอ๋อก็ขาดโอ้ยถ้าอย่างนั้นตอนนี้เรามีหลายหมื่นต้นละอันนี้ปลูกได้ยังคะลูกพร้อมลงเจ้าค่ะคุณยายพร้อมลงพื้นที่ที่จะปลูกแล้วถ้างั้นเดี๋ยวยายขอเบิกได้ขอเบิกอันนี้เพื่อจะเอาไปลงตรงไอโซวอลของยายได้ไหมได้เจ้าค่ะโอ้ตายแล้วเราเห็นการปลูกที่เปรียบเทียบเลยระหว่าง 1. หว่านเลยกับ 2. ใส่ถุงใส่ถุงดูจะเสียเวลาแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของการรอดเยอะนี่ไงที่เขาทำขายกันอะใช่ไหมเจ้าเนี่ยถุงละเท่าไหร่อ่ะถุงละ5บาทเนี่ยเราจะลองตรงนั้นไปให้มันโตแบบนั้นก่อนหน่อยไหมได้จ้ะค่ะเดี๋ยวแม่ชีกิฟต์ยายว่าเราอันนี้พายุมาไม่เป็นไรหรอกลูกคุณยายเห็นอยู่อันนี้คือหมื่นต้นนะคะถ้าหมื่นต้นนี้ถุงละ5บาทเราเลี้ยงไปรดน้ำ 50,000 แล้วนะจ้ะค่ะเขาลงทุนให้เรา 24,000 เองนี่แค่กิโลเดียวนะกิโลหรือ2กิโลลูกอันนี้กิ๊บใช้ทั้งหมด3กิโลเจ้าค่ะอ๋อ3กิโล3กิโลกิโลละ 2,000 3กิโล 2,400 คูณ3ก็คือ6 7 7,000 กว่าบาทแต่เราได้ 50,000 ถึงว่าสิคนขายต้นไม้ถึงได้รวยอ่ะ แล้วเรายังเหลืออีกกี่กิโลตอนนี้เหลือ4กิโลเจ้าค่ะเราควรทำอย่างนี้นะเพราะอย่างนี้คุณยายอยากเอาไปไว้ตรงไหนรู้มั้ยตรงกุฏิของแม่กบของพี่ติงของเพราะว่ามันอยู่ริมน้ำไงปลูกอย่างเงี้ยนะรอดหมดคุณยายยังไม่เอาไปที่กุหลาบกุหลาบจะยองให้เขาใช้วิธีการรดน้ำไปพร้อมกุหลาบแต่อันเนี้ยจะไปเป็นผืนพรมบราซิลที่ริมเพราะว่ามันมีรากแก้วที่จะยึดดินริมน้ำทั้งหมดฝากเลี้ยงไว้ก่อนนะจ๊ะได้จ้ะค่ะไม่มีเงินมาซื้อนะเอาความรักมาให้มีสิทธิ์เบิกไหมคะได้ค่ะก็ให้อยู่แล้วล่ะค่ะเขาไม่เคยปลูกเป็นของเขาเลยขอบใจหนูมากหนูพอใจหนูอยู่ไปได้เรื่อยๆที่นี่ปลอดภัยอันนี้ขนุนที่มีลูกกินได้นะหนูต้นไม้ของหนูอยู่ตรงไหนที่หนูรดน่ะอันนี้ค่ะสตอใช่ไหมของคุณพี่ปานีจ้ะมีต้นเดียวเหรอมีหลายต้นเจ้าค่ะทั้งหมด50ต้นเจ้าค่ะคุณยายปลูกรอดไหมโซนนู้นทั้งหมดก็รอดสตอเป็นสิ่งที่คุณยายชอบวันนี้กินน้ำพริกได้เพราะมีสตอกิฟต์ถามดูว่าสตอเนี่ยเมื่อไหร่กินได้มะเขือนี่ก็ทาอันนี้อะไรมะยมเห็นออกลูกแล้วค่ะคุณยายชิมหน่อยสิเดี๋ยวหนูดูกันนะคะไปดูชิมปานคุณแม่เนี่ยนะคะมาเชียร์นี่หรือเปล่าที่หนูเห็นไม่มีใบอ่ะลูกไม่ค่ะต้องถึงฝั่งนู้นจ้ะค่ะเพราะว่ามันจะตายแล้วนี่คือชมพู่เมืองเพชรลูกไม่เจอแล้วตอนแรกมันมีอยู่3ลูกกินไปเถอะแล้วนั่นมะม่วงอะไรจ๊ะมะม่วงอะไรจ๊ะมะม่วงนั่นน่ะถวายเนี่ยออกดอกอ่ะเนี่ยชมพู่เมืองเพชรนะคะคนเมืองเพชรมาถวายคุณยายนะหนูเดี๋ยวเราตั้งใส่ปุ๋ยหน่อยอันนี้ก็จะงามนะพอฝนมาใช่ไหมมะเขือเนี่ยจะไปก่อนกินขี้ควายกินขี้ควายมีเจ้าค่ะเนี่ยค่ะที่มันมีสองกิ่งมันตายแล้วโอ้มันรอดใช่มาแล้วกิ่งแข็งแรงแล้วด้วยใช่เจ้าค่ะเขาอาจจะอยู่ไกลลูกคือเขาอยู่ไกลโอ้โหถ้าไม่ชีกิฟต์ดูตั้งแต่นู่นมาถึงเนี่ยมันไกลยายรู้ถึงได้บอกไงว่าเราต้องมีคนเยอะอันนั้นคือต้นอะไรอะลูกต้นมะขามเทศค่ะให้โซนนี้เป็นโซนที่คุณแม่ชอบทั้งหมดเลยมะขามเทศชมพู่มะม่วงสะตอมะยม
ขนุนนี่เราปลูกถี่ไปไหมไม่ใช่ไหมกล้วยแล้วเนี่ยค่ะกุฏิถูกวางไว้แล้ววันนี้ก็เดี๋ยวก็จะเห็นแบบของกุฏิที่คุณเอ็ดดี้เอามาให้ที่แม่กบบอกขอบใจมากเลยรู้จ๊ะมันเป็นต้นไม้ที่หนูคุยกับมันทุกวันหนูคุยจนมันรอดเลยเราคุยกับคนแล้วเราไปจบลงที่บุญบุญบุญเหลือบุญหลายบุญล้นบุญรอบฉันถามพวกเธอว่าเธอแม่นหรือเปล่าบุญเหลือบุญหลายบุญล้นบุญรอบมาอ๋อบุญรอดในแม่ตถาตานะอ่ะมาคุยสุดท้ายแม้มีดอกไม้บานรอรับเธอบุญเหลือนี่แหละค่ะตัวผู้ดูเกเรบุญเหลือบุญเหลือเกเรหรือเปล่าลูกบุญเหลือขู่ขู่ใครอ่ะบุญเหลือขู่ใครอ่ะไม่กินเหรอเนี่ยเอามาอ่ะจ้ะแหมเธอฉันบอกเธอแล้วว่าเธอผู้อาศัยบุญเหลือจ้ะคุยสิคุยคุยคุยบุญเหลืออยากให้อาบน้ำให้ไหมจ้ะจ้านี่ค่ะบุญหลายบุญหลายลูกเขารู้จักชื่อแล้วดูสิเขาหันแล้วบุญหลายบุญหลายเริ่มอ้วนแล้วนะบุญเหลือบุญหลายเอาไหมลูกอ่ะอ่ะบุญหลายบุญหลายบุญหลายแหมละเมียดเชียวอ่ะไม่กินอีกเหนื่อยอ่ะบุญล้อมบุญล้อมแล้วกันลูกไม่เอาละบุญล้อมไม่เอาแล้วเหรอลูกไม่ตื่นเต้นเอาไหมลูกเอามาเอามาทำไมอ่ะทำไมกำลังจะฟ้องอะไรยายเหรอฟ้องว่าพ่อเขารังแกเหรอเอาลูกกินไม่เอาไม่เอาหนูอยากอะไรหนูอยากบอกอะไรลูกฮะเนี่ยเนี่ยเขาดื้อๆอย่างเงี้ยขนตายาวเชียวโอ้นี่ดูขนเธอสิน่ารักมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะให้เศรษฐีเข้ามาอาบน้ำให้เอาลูกกินหน่อยมะอิ่มเหรออ่ะปัดยุงปัดยุงปัดยุงดูสิดูพี่เธอสินอนเอาหน้าไปซุกก้นแม่เขาน่ะตัวผู้บุญหลายคนนี้บุญเหลือบุญเดี๋ยวก่อนนะฉันจะงงเธอน่ะบุญล้อมเธอน่ะบุญล้อมเธอน่ะบุญล้อมดู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 บุญล้อมแม่ฝากตัวฝากตัวบุญล้อมลูกบุญเหลือบุญหลายบุญล้นบุญล้อมถูกต้องไหมคะบุญเหลือสีดำบุญหลายตัวเผือกดู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 บุญเหลือเกเรดู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 พ่อเธอสิพ่อเธอเนี่ยนะแต่เธอดูนุ่มนวลมากเลยอะลูกนะมาบุญล้อมมาลูกบุญล้อมมาอ่ะบุญล้อมยายปัดฮะนี่บุญล้อมก็มีขนตรงนี้เป็นสีนี่เนี่ยนะอ๋อนี่มันน้ำลงน้ำมาเดี๋ยวยายจะให้วิตามินกินน่ะหนูต้องกินหน่อยอ่ะเดี๋ยวจากมาแล้วค่ะเดี๋ยวจากมาแล้วสงสารเพราะว่าจากเข้ามาพร้อมกับบ้านเด็กๆปะปากยองอ่ะตอนนี้ชาวบ้านถูกโควิดออกมาเก็บจากกันไม่ได้เลยนะคนดีอดทนหน่อยนะยายไม่ทิ้งนะไม่ทอดทิ้งเวลามันเรียกทีละตัวสงสัยก็บอกว่าให้ติดภาพตรงนี้ไว้ให้น้องมันทำอ่ะอ่ะอ่ะจ้ะคนดีที่แปลกใจมากนะคะคือมันรักกันมันรักกันมากเลยเวลาเขาไปเล่นน้ำตรงไหนเราจะเห็นเนี่ยค่ะตัวเผือกสองตัวเนี่ยเขาต้องอยู่ด้วยกันบุญเหลือบุญหลายบุญหลายกับบุญล้อมเนี่ยเขาต้องอยู่ด้วยกันบุญล้นเนี่ยเป็นตัวเมียสีดำนะเรามีพ่อสีดำมีลูกชายสีดำมีแม่สีเผือกแล้วก็มีลูกชายสีเผือกไม่ใช่มีพ่อสีดำแล้วก็มีอันนี้เมียอันนี้เมีย
อ๋อตัวผู้ดำหมดเลยแน่ทำอะไรจ๊ะไหนดูตากระพริบลูกดูตาเหม็นไหมเนี่ยเอ้ยไม่เหม็นมันล้อมเคี้ยวเอื้องเชียวหนูด้วยตัวเกเรนั่นน่ะไปกัดน่ะไปนู่นตัวเกเรยายไปนะยายไปได้ยังยายไปได้ยังจ๊ะเช้าก็ได้นะกินเช้านะอะถ่ายรูปไปให้หน่อยสิเดี๋ยวจะส่งไปให้บรรดาพอฟ้าพี่พอที่เรียนที่เขาได้มหาวิทยาลัยแล้วตอนนี้หลานๆก็เรียนในมหาวิทยาลัยแบบส่งมาก็เป็นความชื่นใจนะคะแพ่แอนพันเชษก็เล่าว่าลูกพอเรียนอยู่ที่ไหนนะพอเรียนที่แคนาดาโตรอนโตส่วนฟ้าไปเรียนที่อเมริกาแล้วนั่นก็เด็กจิตประภัสสรเอาลูกมานี่ค่ะลูกจ๋าบอกเด็กๆว่ากลับมาก่อนไปให้มาเลี้ยงควายก่อนต้องมาดูเนี่ยอ๋อมันเลือกกินเลยนี่มาละพ่อมันมาละพ่อมันทำท่าอึดอัดแน่ลูกเลือกกินน่ะลูกเลือกกินน่ะอ่ะมาละโอ้โหอ่ะฮะฮะโอ้ลำคาญเหรอฮะฮะอ้วนสิอ้วนเธอเดี๋ยวเข้าไปใกล้เข้าเดี๋ยวเข้าขิดอะไรหรอกกูไนท์นะจ๊ะกูไนท์เดี๋ยวให้เข้ามาเอาหลังคาใส่ให้แล้วก็ให้เราเดี๋ยวเฮ้ยขี้เราเหม็นเหมือนกันนะเดี๋ยวยายต้องให้แม่ชีกิ๊บแบบเอาขี้ไปเป็นปุ๋ยผักนะมันจะได้แบบครบวงจรบ๊ายบายกูไนท์ลูกเขาเนี่ยหายใจดังมาถึงนี่เราก็ไม่ค่อยมีมารยาทเลยไปชวนควายถึงมันจะนอนคุยเนี่ยก็วันนี้ก็จะจบลงด้วยการขอบคุณนะคะว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เราเรียกว่าทาราฟาร์มค่ะแล้วเราเองก็ยังมองเห็นสาวน้อยของเรายังสับดินอยู่เขาทำอย่างนี้ทุกวันเหรอค่ะคุณยายน้องมีความสุขมากค่ะเพราะว่าทุกการเคลื่อนไหวคือบอกเขาว่าเป็นการทำงานแต่จริงๆมันก็น่ามีความสุขนะเพราะว่ามันสงบมันได้ยินเสียงป่ากับเสียงจอบเนี่ยอันนี้นะน่าจะทำเป็นฟิล์มเก็บไว้ไกลๆอ่ะให้เห็นอย่างเงี้ยนันทวันอย่างเงี้ยกลับไปจบตรงที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่าต้องฟังเสียงหัวใจของผู้หญิงนะมีคำถามไหมค่ะมีแต่ว่าคำคุณประยงนะคะบอกว่าคำสอนของคุณแม่วันนี้น้ำตาซึมขนลุกเลยเจ้าค่ะสุดซึ้งในคำสอนของคุณแม่เรื่องการเป็นผู้รับฟังที่ดีเพราะลูกไม่มีใครรับฟังความในใจของลูกเลยแต่ตอนนี้ลูกหันมาฟังหัวใจตัวเองเจ้าค่ะเก่งมากลูกเก่งมากการฟังหัวใจตัวเองนี่แหละมันจะทำให้เราเข้มแข็งได้เร็วแม้แต่เราอาจจะนึกไม่ถึงว่าในวันที่เราฟังหัวใจตัวเองได้เราจะฟังแม้กระทั่งหัวใจของคนที่อยู่รอบข้างสังเกตไหมคะว่าเราได้ยินเสียงการสับมันก็คือเสียงเต้นของหัวใจของผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เราเรียกเขาว่านางเอกเขาไม่ได้ทำงานด้วยอารมณ์และความโกรธนะเวลาขนาดนี้มันจะทุ่มอยู่แล้วนะเวลากี่โมงเนี่ยจอยเธอดูสิเธอดูนางเอกทำงาน
ควายมันกินแล้วมันก็นอนมันก็ทำงานเรามานั่งฟังเสียงของคนที่เราคุยกับเขาด้วยการฟังหัวใจของเราเลิกงานแล้วนะให้เข้ามาจบรายการตรงนี้กับคุณยายก็ได้ลูกก็เป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนก็ต้องแชร์แคร์ respect กันให้ได้อะค่ะมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่มีบังเอิญสักอย่างนางเอกนางเอกมันนอกเวลาทำงานนะแล้วนางเอกไม่เหนื่อยหรอเหนื่อยค่ะแต่ทำเผื่อให้พ่อแม่ด้วยค่ะทำบุญด้วยค่ะอ๋อทำบุญด้วยค่ะที่นางเอกสับดินเมื่อกี้มันทำบุญตรงไหนหรอไม่รู้ค่ะหนูคิดว่าทำงานที่นี่ได้บุญด้วยได้เงินด้วยค่ะโอเคไอ้เงินน่ะได้อยู่แล้วแหละนะนางเอกก็มีส่วนที่นางเอกเก็บอยู่ด้วยแหละแต่ว่านางเอกคิดได้ใช่ไหมว่ามันเป็นบุญด้วยพ่อแม่บอกว่าทำงานกับแม่ชีได้บุญด้วยค่ะพ่อแม่นางเอกอยู่ที่ไหนอะลูกแม่อยู่ที่บ้านค่ะพ่ออยู่ที่ปทุมธานีค่ะอ๋อจ้ะโอเคเพราะคิดอย่างนี้หรือเปล่านางเอกถึงได้มีความขยันมีความสุขไม่รู้ค่ะพ่ออยู่กับพ่อไม่ทำงานไม่เคยทำงานค่ะอ๋ออยู่กับพ่อไม่เคยทำงานแล้วมาอยู่ที่นี่ทำงานได้เพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันค่ะทำได้ปกติค่ะทำได้ปกติค่ะเมื่อกี้ที่นางเอกสับอยู่นั่นน่ะก็รู้นะว่าเหนื่อยแล้วก็รู้นะว่ามีความสุขใช่ค่ะแล้วมันเป็นนอกเวลาทำงานเนี่ยนางเอกไม่รู้สึกเสียเปรียบเหรอไม่รู้สึกค่ะเดี๋ยวให้แม่ชีกิฟต์ลองพูดขอบคุณนางเอกหน่อยดีไหมว่าเขารู้สึกยังไงแต่แม่นางเอกเคยฟังแม่ชีกิฟต์พูดขอบคุณไหมเคยค่ะเคยงั้นเดี๋ยวให้ถ้าหนูเรื่องงานก็ไม่ชี้กี้บอกว่าสาธุด้วยนะนะเอหนูก็สาธุค่ะสาธุแปลว่ามันเป็นบุญไหมคำว่าสาธุเนี่ยหนูคิดว่าเป็นบุญด้วยค่ะนางเอกไม่ได้โง่เลยนะค่ะนางเอกไม่โง่เลยนะสาธุเนี่ยเป็นกุศลและเจตนาเลยที่คนพูดเขารู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่นางเอกทำเนี่ยเขาเองก็ได้ความสุขด้วยอาแม่ชีกิฟต์ตอบวันนี้วันสุดท้ายลองบอกความรู้สึกที่ทำงานกับนางเอกหน่อยเป็นตัวแทนของแม่ชีทั้งหมด4คนวันนี้เลยก็ขอบคุณคุณยายด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณตัวน้องด้วยนะวันหนึ่งที่น้องอยากจะไปจากที่นี่แล้ววันหนึ่งเราได้คุยกันกิฟต์บอกให้น้องเราลองกลับมาดูใจเราไหมเราลองดูก่อนในสิ่งที่เราคิดอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้แล้วก็ตั้งแต่นั้นมาน้องจะตั้งมั่นเสมอว่าไม่ว่าวันในแต่ละวันที่ทำงานน้องจะคิดตลอดเวลาว่าวันนี้เรายังสร้างกุศลยังไม่พอน้องชอบพูดกับกิฟเสมอค่ะถ้าวันไหนที่ฝนตกเราบอกว่ากลับได้แล้วน้องก็บอกไม่วันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรได้เท่าที่ควรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้ยิ่งอยู่ด้วยกันมันก็เห็นถึงจิตใจของน้องที่มีความเสียสละค่ะโดยที่ไม่เคยคิดว่าถึงจะเลิกงานแล้ว5 โมงแต่น้องกลับบางทีเห็นแม่ชีทำอยู่อยากจะภาวนาอยากสร้างกุศลเราเห็นถึงจิตของน้องที่มีความตั้งมั่นนะคะคุณยายก็เลยแบบอยู่แล้วมันเป็นความสุขเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันจริงละเพราะเขาทำใช่ค่ะเราอาจจะไม่เคยได้ฟังเขาพูดใช่เ
ต่เขาถามแล้วคุณยายก็มาอยู่กับเขาในช่วงของการจัดรายการวันนี้นะคะเขาไม่ได้รู้หรอกค่ะว่าวันนี้คุณยายจะมาไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าวันนี้คุณแม่จะมาพูดที่ตรงไหนก็ทราบข่าวแต่ว่ามีสมาชิกในครอบครัวของเขามีความทุกข์เราก็เดินมาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ก็ดีได้ฟังหัวใจของนางเอกซึ่งก็มีความเข้มแข็งขึ้นคณะแม่ชีมีความเปลี่ยนแปลงและเข้มแข็งอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาก็มีความศรัทธาต่อการที่จะลดละตัวตนนะคะไม่ได้มาบวชเพื่อเงินแต่นางเอกเนี่ยมาเพื่อความรอดแล้วก็ดีใจที่คนในบ้านเราเนี่ยนอกจากจะได้เงินแล้วยังพูดว่าได้บุญซึ่งอันนี้เป็นความซาบซึ้งที่คุณแม่ก็อยากจะขอบคุณพ่อแม่หนูนะที่สอนมาดีพ่อแม่ที่บอกว่าทำงานกับแม่ชีได้บุญเนี่ยรู้สึกดีมากนะฮะโดยส่วนใหญ่คนทำงานก็อยากได้เงินน่ะส่วนแม่ชีเขาทำงานเขาได้บุญอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้เงินใช่ค่ะกิฟก็ไม่มีเงินสี่คนนี่ก็ไม่ได้ให้เงินแต่ให้ปัญญาคุณยายให้ปัญญาเช่นนางเอกเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ฟังประชุมกับคุณยายได้บ่อยบางเทศกาลที่มีโอกาสให้เขาได้ฟังคุณแม่บ้างนะให้นางเอกได้รู้ว่านางเอกอยู่ที่นี่นางเอกคือลมหายใจของที่นี่ใช่ค่ะคือลมหายใจของหุบเขาเลยนะนางเอกที่นางเอกทำเมื่อกี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยของพวกเราทุกคนนางเอกได้แสดงธรรมให้พวกเราดูว่าสมาธิมีได้ในหลายรูปแบบแม้กระทั่งการสับดินจิตของนางเอกก็เป็นสมาธิคนพม่าเนี่ยเขามีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากคุณยายก็ห่วงพี่น้องพม่านะเพื่อนของคุณยายบอกว่าถ้าบินมาได้ก็จะบินมาเยี่ยมเราที่หุบเขาวันหนึ่งดร.คินฉวยคงจะมาถึงจะแนะนำให้นางเอกได้รู้จักนะค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เหมียวที่บอกว่าตอนนี้ดร.คินฉวยก็ทำงานพิพิธภัณฑ์ก็มั่นคงอยู่ไม่ว่าพม่าจะเดือดร้อนอะไรแต่เขาก็ไม่ทิ้งบ้านเกิดเขาคนพม่าที่ออกมาอยู่กับพวกเราทางนี้ก็รักชีวิตมนุษย์ทุกคนก็รักสุขแล้วก็ไม่ชอบความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดนั่นรายการของเราก็จะจบลงว่าเราทั้งผองเป็นพี่น้องกันจริงๆสุขทุกข์เป็นสากลจริงๆการเคารพกันที่การกระทําเราไม่ต้องไปฟังว่าเขาพูดอะไรเราดูว่าเขาทําอะไรนางเอกอาจจะพูดอะไรดูเหมือนเขาพยายามที่จะพูดแต่สิ่งที่เราเห็นว่าเขาได้ทำให้เราศรัทธาเขาได้มากกับการพูดคือเขาทำเขาเคยที่จะไปจากที่นี่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้อีกครอบครัวมาอยู่ด้วยเขาก็มีความสุขแต่วันนี้ถึงแม้ว่าเพื่อนที่เดินออกไปจากเขาก็ยังยืนยันว่าเพื่อนเขาน่าสงสารและเขาก็รักลูกเขาด้วยเพราะฉะนั้นขอบใจที่นางเอกเข้าใจชีวิตขอบใจที่นางเอกจะใช้บทเรียนของชีวิตนี้ทำให้นางเอกเติบโตด้านในต่อไปนะวันนี้เป็นนางเอกของตอนจริงๆขอบใจมากนะจ๊ะพวกเราห้าพละห้าของคุณยายรวมทั้งคุณยายแล้วก็นันทวันซึ่งขายังแพงอยู่ก็จะขอพักจอยก็คงจะไม่มีอะไรถามแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ก็มีคนบอกว่าคำสอนที่บอกให้ฟังหัวใจตัวเองนั้นมันช่างเป็นอีกหนึ่งความซาบซึ้งของคนที่ฟังเราคุยนางเอกได้บุญด้วยนะสาธุนะสาธุกับนางเอกนะคะวันนี้เราทั้งหมดสาธุกับท่านที่กำลังฟังพวกเราทางบ้านด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะคืนนี้ก่อนนอนให้กลับไปที่ลมหายใจแห่งสติหายใจให้เป็นเราจะได้หลับได้ลึกถ้าพรุ่งนี้เรายังตื่นขึ้นเราก็ตื่นอย่างคนที่มีทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุ่นมัว
แต่ถ้าเราอาจจะไม่ได้ตื่นเหมือนอย่างเพื่อนของคุณยายวันนี้แคทเธอรีนเมื่อวานนี้เราพูดถึงเขาแล้วพอไม่กี่ชั่วโมงเขาก็คืนลมหายใจเขาไม่ได้ตื่นแต่ไม่ใช่หมายความว่าเขาไม่มีชีวิตนะคะเขาไม่ได้ตื่นมาเป็นคนแต่เขาก็ได้ไปปฏิสนธิจิตในที่ที่ดีงามเพราะเขาไปอย่างสงบความรักของเราก็ยังต้องเติบโตต่อไปไม่ว่าจะมีการจากพรากยังไงต้องอยู่ยังมีความสุขให้ได้แม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าความตายความสุขของเรายังงอกงามอยู่ในท่ามกลางการจากพรากนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะโอ้โหกลิ่นขี้ของเจ้าบุญนี่มาไกลนะเนี่ยเพราะฝนตกหรือเปล่าใช่เจ้าค่ะคุณยายเจ้าค่ะ